ติดตามอย่างใกล้ชิดกับบทสรุปความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนว่าจะมีทางออกหรือไม่อย่างไรในขณะที่ชาติตะวันตกอย่างสหรัฐและบางประเทศในยุโรปยังให้ความมั่นใจกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ เซเลนสกี้ของยูเครนว่าจะต้องเป็นผู้ชนะด้วยการสนับสนุนทั้งเม็ดเงินและยุทโธปกรณ์จำนวนมากจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ต่างอะไรกับการสนับสนุนเพื่อให้ธุรกิจการค้าอาวุธเจริญรุ่งเรืองตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในประเทศไปโดยปริยายขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ เซเลนสกี้เองถึงแม้จะให้ความเห็นกับสื่อโทรทัศน์ว่าอยากเห็นทางออกโดยการเจรจาทางการทูตแต่อีกด้านก็ประกาศให้โลกรับรู้ในขุมกำลังกองทัพโดยการระบุว่าขณะนี้มีกำลังพลมากถึง 700,000 คนแล้วและถือเป็นการเพิ่มขึ้น6เท่าจากเดิมมีจำนวนกำลังพลเพียง 120,000 คนเท่านั้นนอกจากนี้ในระหว่างแถลงข่าวร่วมกับอันโตนิโอคอสตานายกรัฐมนตรีโปรตุเกสทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังร้องขอเงินช่วยเหลือด้านการทหารเพิ่มเติมจากชาติพันธมิตรทั้งที่ประธานาธิบดีไบเดนเพิ่งลงนามแพ็กเกจช่วยเหลือยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียอีก 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้เจ้าตัวต้องอัดคลิปออกโทรทัศน์แถลงขอบคุณประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐโดยระบุว่าสิ่งนี้เป็นผลงานทางประวัติศาสตร์ในการปกป้องเสรีภาพในยุโรปรวมถึงประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังประกาศกล่าวถึงความจำเป็นที่ชาติตะวันตกต้องเร่งพิจารณาเปิดโอกาสให้ยูเครนมีสิทธิสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก EU เต็มรูปแบบพร้อมปฏิเสธคำแนะนำจากประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสและพวกผู้นำ EU คนอื่นๆที่เสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมของยูเครนว่าควรเป็นในลักษณะประชาคมการเมืองหนึ่งที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาระหว่างรอกระบวนการพิจารณารับเป็นชาติสมาชิก EU ส่งสัญญาณที่ชัดว่าแผนการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนดูเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นเรื่อยๆไม่เท่านั้นนายไมไคโลโปโดยักที่ปรึกษาของผู้นำยูเครนในฐานะหัวหน้าคณะเจรจายืนยันกับรอยเตอร์ว่ายูเครนจะไม่ตกลงหยุดยิงและจะไม่ยอมรับข้อตกลงใดๆกับรัสเซียเรื่องการยอมมอบดินแดนเพราะมั่นใจการอ่อนข้อจะยิ่งส่งผลย้อนกลับมายังยูเครนเนื่องจากรัสเซียจะยิ่งโหมโจมตียูเครนหนักขึ้นและหนองเลือดยิ่งขึ้นโดยที่ปรึกษาประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยืนกรานเรื่องนี้หลังจากพลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้สนทนาทางโทรศัพท์กับเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนโดยการเรียกร้องให้หยุดยิงในยูเครนทันทีอย่างไรก็ตามกับความช่วยเหลือที่สหรัฐและชาติพันธมิตรในยุโรปอ้างถึงความช่วยเหลือให้กับยูเครนก็ยังมีประเด็นให้ต้องพิจารณาต่อไปว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของการรวมตัวเพื่อต่อต้านรัสเซียจนถึงจุดสุดท้ายหรือเป็นไปเพราะไม่อยากมีปัญหากับสหรัฐเท่านั้นเนื่องด้วยข้อเท็จจริงว่าหลายประเทศในยุโรปต่างปฏิเสธแผนคว่ำบาตรนำเข้าพลังงานของรัสเซียโดยการยอมจ่ายสกุลเงินรูเบิลให้กับบริษัทแก๊สพร้อมของรัสเซียโดยไม่มีเงื่อนไขสอดคล้องกับข้อมูลว่านายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียระบุปัจจุบันมีบริษัทชาติโดยเฉพาะยุโรปแห่สั่งซื้อก๊าซจากรัสเซียถึง54แห่งและเป็นการขอทำสัญญากับแก๊สพร้อมอาทิบริษัทยูนิเปอร์เยอรมนีบริษัทแอนอิตาลีบริษัท NG ฝรั่งเศสแม้บางบริษัทจะออกข่าวกลบเกลื่อนว่ายังจ่ายเป็นยูโรไปก่อนแต่ในความจริงทำตรงข้ามกับที่ออกข่าวทำให้ทั่วโลกต้องยอมรับความจริงว่าแรงกดดันต่างๆไม่สามารถทำอะไรรัสเซียได้โดยสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ได้ระบุว่ารายรับจากการค้าน้ำมันของรัสเซียเพิ่มขึ้นถึง 50% ในปี 2565แม้ว่าจะมีการประกาศคว่ำบาตรอย่างหนักหน่วงจากสหรัฐและชาติตะวันตกโดยมูลค่าการค้าน้ำมันของรัสเซียเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนในปี 2565หรือคิดเป็นปริมาณการค้าน้ำมันเฉลี่ยที่ 8 ล้านบาร์เรลต่อวันและการจัดส่งน้ำมันของรัสเซียยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องกับตลาดใหม่ๆอย่างเอเชียที่ประกาศชัดเจนว่ารับซื้อไม่อั้นไม่เท่านั้นสำนักข่าว RT ยังระบุว่ามิเชลแม็กฟาวอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำรัสเซียยอมรับวอชิงตันจงใจโกหกเกี่ยวกับอนาคตของยูเครนที่จะเข้าร่วมนาโต้เพราะรู้ดีว่าอดีตสาธารณรัฐโซเวียตไม่ใช่คู่แข่งที่ถูกต้องตามกฎหมายที่จะมีสิทธิ์เป็นสมาชิกในกลุ่มทหารตะวันตกหรือชาติสมาชิกนาโต้พร้อมยังให้ความเห็นด้วยว่าความขัดแย้งทั้งหมดหลีกเลี่ยงได้โดยเริ่มต้นจากการหยุดการกระทำอย่างสหรัฐส่วนสถานการณ์ปิดล้อมห้องใต้ดินโรงงานเหล็กอซอฟสทาวในเมืองท่ามาริอุโปนาน30วันเพจ Facebook World Update ให้ข้อมูลเน้นย้ำว่าภารกิจจบสิ้นสมบูรณ์แล้วโดยผู้ก่อการร้ายอซอฟนาโตยอมมอบตัวทั้งสิ้นรวมกันถึง 2,439 รายไม่เว้นนายไซยาโทสลอฟพลามาฉายาคาลิน่าผู้บัญชาการอซอฟ
นายเดนิสโปรโคเพนโกหรือฉายาคอมมานเดอร์ผู้บัญชาการอาซอฟซึ่งอ้างว่าได้รับคำสั่งจากทางการยูเครนให้ยอมวางอาวุธและในเบื้องต้นทางการรัสเซียได้พบเอกสารลับต่างๆจำนวนมากส่วนตามซอกหลืบและห้องใต้ดินต่างๆนั้นกำลังเคลียร์ตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะบางคนอาจซ่อนตัวแล้วค่อยแอบตีเนียนเป็นพลเรือน